ครับชาวไทยวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับรวมรัดครับครั้งที่เท่าไหร่เราก็จําไม่ได้นะฮะแต่คืออันนี้นี่คือคนรอมานานมากก็อย่างแรกเลยผมไม่ได้อัปเดตเป็นภาษาไทยมานานมากแล้วแต่คืออันนี้ข่าวนี้ก็อยากจะแชร์ให้คนไทยรู้กันนะฮะก็คือรวมรัดรอบนี้มีรัดอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่แล้วควรจะทํำยังไง อย่างแรกฮะรัฐที่ต้องรวมนะฮะก็คือหนึ่งแปดหนึ่งถึงสองร้อยสิบครับถ้าอยู่รัฐในพวกนี้เนี่ยก็คือช่วยเขียนลงมาด้วยนะฮะว่าอยู่รัฐนี้ดีใจมากจะได้เปลี่ยนจะได้มารวมรัฐแล้วหรือว่ารัฐที่ไม่ได้รวมคือสองหนึ่งหนึ่งถึงสองสามสี่นะครับเดี๋เสียใจด้วยนะฮะก็คอมเมนต์ลงมาเหมือนกันนะฮะถ้าไม่ได้รวม อันต่อไปครับสองสามห้าถึงสามศูย์หอันนี้ได้รวมนะครับแล้วก็สามศูนเจดถึงสามหไม่ได้รวมสามหกหนึ่งถึงสี่สองหกอันนี้คือแบบสุดท้ายที่ได้รวมนะครับก็คือรวมทั้งหมดแล้วร้อยหกสิบแปดลัดจะได้รวมลัดกันก็ถ้าอยากรู้อะไรมากเพิ่มก็กดสับตะไคร้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วผม ไม่ไม่ได้ทําภาษาไทยมานานเพราะคิดว่าคนไทยเลิกเล่นไปเยอะมากแล้วนะฮะแต่ถ้ายังเล่นกันอยู่ก็เขียนรัดลงมาฮะแล้วกอ็อันต่อไปครับการรวมรัดจะเกิดขึ้นวันที่14นะฮะ14.6.30ในเวลาเกมคือ UTC นั่นเอง6กหกโมงสามส UTC ของวันที่14เดือนนี้นะครับ ต่อไปฮะต้องทํำยังไงก่อนที่จะรวมรัดอย่างแรกเลยฮะเอาวันที่ใกล้ที่สุดเอาวันที่ใกล้ที่สุดที่จะรวมรัดก่อนก่อนนอนหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไม่ก็อัดวิดีโดอไว้ว่ามีทหารเท่าไหร่มีของอยู่ในกระเป๋ามีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีการรวมรัดแล้วบางทีมันเขาเรียกว่า process มันอาจจะ rollback ก็คือ ของอาจจะของที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะไม่มีนะฮะก็คือเราก็ต้องดูถ่ายรูปไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันค่อยแก้ในทางเกมได้โอเคนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ายังเหลือใครอยู่บ้างใน <laughs> ที่ยังดูวิดีโอนี้นะฮะงั้นเราค่อยคุยกันครั้งต่อไป